เฮ้ยจอดก่อนจอดก่อนมีอะไรเหรอตั๊ดนายบอกให้เราจอดทำไมนายดูนั่นสิใช่ตาเปล่าวะอืมใช่นี่ตั๊ดนายจะไปไหนวะอ้าวก็ไปหาตาไงอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะดูจากสภาพวิต้าตอนนี้ดิถ้านายลงไปเจอมันตอนนี้นะมันคงจะขอยืมเงินนายแน่เราว่านะเพื่อนที่ตกอับแบบนี้เลิกคบดีกว่าเฮ้ยเฟิร์สนายหมายความยังไงวะนี่นายคิดว่าเรากับต้าคบกันด้วยเงินทองเหรอเราเตือนนายด้วยความหวังดีนะพอเดี๋ยวเราพิสูจน์ให้นายเห็นเองว่าเราคบกันด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินทองนายไม่เชื่อก็โทรไปเลยฮัลโหลนี่ใช่ต้าพูดสายอยู่หรือเปล่าฮัลโหลตัดว่าไงอ้าวมันจำเสียงเราได้ด้วยเหรอจำได้สิถึงเราจะไม่ได้เจอกันนานน่ะแต่เสียงนายอ่ะเราจำได้อยู่แล้วโอ้เออได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยนายได้ดิบได้ดีนี่ไม่ติดต่อหากันเลยนะพอดีเราเปิดบริษัทก่อสร้างอ่ะรับทำทั้งหลายโครงการช่วงนี้เลยยุ่งๆอ่ะงั้นเราขอเข้าเรื่องเลยได้ป่าวะคือช่วงเนี้ยการเงินของบริษัทเราไม่ค่อยดีเลยว่าจะมาขอยืมงั้นแค่นี้ก่อนนะพอดีเราติดธุระเดี๋ยวเราติดต่อไปใหม่เห็นไหมล่ะคนอย่างไอ้ต้ามันคบได้เจอที่ไหนวะต้ามันจะไปไหนวะเฟิร์สรีบตามไปเร็วฮัลโหลตัดช่วงนี้เราไม่มีเงินสดติดตัวเลยอ่ะเงินเก็บส่วนมากก็อยู่ที่เมียเราตอนนี้เรามีเงินติดบัญชีแค่ 30,000 เดี๋ยวเราไปกดมาให้นายหมดเลยนะถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวเราจะไปขอเมียเราให้อีกแล้วนายจะให้เราเอาเงินไปให้นายที่ไหนล่ะเดี๋ยววันหลังเราเข้าไปหานายเองนะอ่ะได้เฟิร์สขับรถกลับไปรอต้าให้เดิมได้เดี๋ยวตัดนายปล่อยมือเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะตัดถ้าจะไปเจอเพื่อนนะอย่างน้อยก็ต้องมีของอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยสักหน่อยนะขอบใจนะเฟิร์สจริงให้นายว่าแหละต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยต้า
จ้าของบริษัทก่อสร้างอ่ะต้องลงมือทำงานเองด้วยเหรอเออไอ้ตั๊ดนายมาได้ไงเนี่ยเราว่าเราเสร็จงานนี้เราจะเอาเงินไปให้นายอยู่พอดีเลยเฮ้ยเสื้อผ้าเราสกปรกเดี๋ยวมันจะไปรื้อชุดนาย